และนี่คือใครแม่โยมแม่เลยอ่ามาโยมโยมโยมแม่มานั่งนี้โยมแม่เดินไม่ค่อยไหววิ่งเลย เดินไม่ไหวก็วิ่งอย่างเดียวสบายแล้วหุงข้าวกินกันยังไงเนี่ยนะไม่ได้หุงหรอกไม่ได้หุงเขาเอามาส่งให้อ๋อใครมาส่งให้คนทฟาร์มหมูเขามาให้ฟาร์มหมูทางนู้นเขามาให้กินเอามาให้ทุกวันอะแล้วก็ผู้ช่วยนี่เขาก็มาให้อ๋อแล้วก็คือโยมอยู่อยู่เฝ้าบ้านให้เขาฉันไม่มีอะไรเขาหรอกอ๋อไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเลยจนเงินทองก็ไม่มีอ้าวแย่ทำอะไรไม่ไหวอ่ะแย่ลูกมันก็ไม่ได้ช่วยฮะลูกก็ไม่ช่วยอ้าวทำไมมันกินเหล้าเมากันทั้งพี่ทั้งน้องมันนั่นสิมันไม่ช่วยแม่เลยอ่ะอือโอ้โหไม่ไหวอ่ะไม่ช่วยเอาอย่านั่งเก้าอี้เดี๋ยวจะมานั่งนี้สับกันพายฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับแม่นิดนึงให้คนแก่สบายใจหน่อยโถฉันนี่ลำบากว่ะลำบากสุดเลยมีลูกก็พึ่งไม่ได้โอ้มีอะไรมันก็ไม่ให้กินของมันมันมากินกับแม่คนเขามาทรงมันก็มากินกับโยมนี่แหละมันมาแย่งกินกับไอ้คนน้องสาวไอ้พี่สาวคนโน้นมันรักษาอยู่เป็นมานานแล้วก้อนเขานอนอยู่ที่ตรงศูนย์นั่นน่ะเป็นอะไรไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ไปรักษามาแล้วมันก็ไม่หายทีนี้มันเป็นอีกนานกันสองสามปีทีนี้พอดีไอ้ทางเขาทายลูกอ่ะราชบุรีอ่ะเขามาทายท้ายบอกว่าทำบ้านให้ยังไม่เสร็จเลยทำบ้านให้ก็ยังไม่เสร็จเนี่ยทำไม่เสร็จเลยเขามาทำให้ไม่มีอ่ะบ้านหลังเก่าก็ผุพังหมดหักบ้านหลังเก่าไม่มีอะไรเลยแล้วแฟนน่ะตายเป็นหลายปีแล้วตายแล้วตายไปตั้งแต่อายุ56แล้วก็อยู่ครบอยู่อย่างนี้แหละฉันก็อยู่อย่างเนี้ยนี่พอดีลูกชายเขามาปลูกบ้านลูกชายคนโตเขาอยู่เขาก็จัดนู่นเขาทำงานก็ไอ้พวกรถอะทำอู่รถอะเขาทำปีๆเขาได้เงินเยอะเหมือนกันนะนานๆเขาก็จะมาสักคนนึงเขาไม่ได้มาบ่อยเขาก็มีลูกด้วยเมียเขาก็เลิกกันไปแล้วเขาไม่ส่งเสียโยมเหรอส่งนานๆจะมาสักคนนึงนานๆแล้วส่งทำไมจึงบอกว่าไม่มีเงินให้ค่าน้ำค่ากุ้มค่าอะไรต่ออะไรเราต้องทำให้เขาอะเข้าหมดอะเข้ากุ้มกุ้มก็น่ากินโซปะเสียแล้วค่าน้ำค่าไฟผมก็ต้องเสียหลวงพ่อผมก็ต้องจำละเสียร้อยกับห้าสิบทุกครั้งอะคนไหนตายแล้วก็เสียให้เขาเสียให้เขาค่ากุ้มเขาเขามาเก็บเพื่อโยมตายผมจะต้องนั่นแหละแล้วอยู่ที่ไหนกันเนี่ยพระอยู่สระบุรีอยู่สระบุรีโอ้พอตกลงก็ไม่ได้หุงข้าวกินเองมีแต่เข้ามาให้กินนะใช่เขามาส่งฉันทำกินไม่ไหวแล้วโอ้ทำยกมาเข้าไม่ไหวแล้วเงินก็กลัวมันจะทุกข์ไฟอะไรเงี้ยทำไม่ไหวแล้วเดินก็ยังยกขาไม่ค่อยจะขึ้นแล้วอายุต้อง76แล้วทีนี้ลูกชายพึ่งไม่ได้เหรอไม่ได้อะกินเหล้าเยอะกินเหล้าไอ้คนนู้นยังกินเปล่าใหญ่เลยกินแต่เหล้าทำเงินได้ก็กินเหล้าผมทักยุ่งเรื่องเหล้าเนี่ยไปทำงานแต่มันไม่ให้กินทำกินแต่ปลาก็ไม่พอก็มีเวลาดูคนแก่นั่นที่ไม่ให้กินหรอกทำไรทำมีอะไรอะไรมันก็ไม่ให้กินทำทุกอย่างนะไม่ให้เรื่องเงินให้แม่บ้างไหมล่ะไม่ได้อะไม่ค่อยมีอ้าวไม่ค่อยมีไม่ให้อะไม่ค่อยมีเลยวันละทำวันละร้อยเหนื่อยไรแล้วกินยังไงเหล้าโอ้โหกินเหล้านี่ชอบจริงเลยอ่ะฮะเหล้านี่ชอบกินโอ้โหแล้วโยมสอนก็กินเหล้าเปล่าฮะกินฮะกินแม่โยมสอนเขาให้หัดกินเหล้าเปล่าแม่สอนหรอกมันกินเองมันเองมันกินมันเองเนาะมันเองแต่มันกินมันเองนั่นเนี่ยไม่ได้สอนเลยมากินกันเองมันเองเอาบ้างอยู่ไรผมไม่ค่อยมีเวลาเลยทำงาน
ตกลงแม่ก็ไม่ได้เงินจากลูกเลยลูกก็บอกว่าจนด้วยแต่ว่าตังจนเหรออืมจนไม่มีตังให้หรอกคือยังไงลูกก็ต้องให้แม่กินนะไม่ให้เลยมีอะไรไม่ให้หรอนี่เห็นไหมผมทำงานวันละร้อยมันยังทำนี้ไรแล้วโอ้ให้ทำผมก็ต้องทำเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ผมไม่ได้คนที่เครียดเลยแต่ว่าความผิดโยมคือยังกินเหล้าไงหาเงินกินเหล้าเนี่ยโยมมานั่งนี้โยมหาเงินกินเหล้าโยมกินเหล้าไอ้คนโน้นยิ่งหนักเลยไอ้คนน้องมันนี่โอ้โหเมาเท้าเมาวันอย่ามีดแทงผมอีกเด้อน้องเมาแล้วบ้าไอ้คนโน้นน้องชายอย่ามีดแทงเนาะนักเลงโอ้ฉันกุ้มอกใจทำไงเราถึงจะไม่กินเหล้าแม่จะได้สบายใจแล้วอย่างน้อยก็ยังพอมีเงินเหลืออีกสักนิดนึงในค่าเหล้าถามจริงกินไปทำไมเหล้ากินไปทำไมให้เหงื่อมันออกบ้างหรือว่าผมไม่ได้กินเมาแล้วผมไม่ได้เมาถ้าเหงื่อออกนี่ก็วิ่งเหงื่อออกแล้วยากเลยผมก็ยากจะหยุดเหมือนกันแล้วผมก็ติดนิดหน่อยเหล้าไม่ได้กินเยอะเขามาทำงานก็ต้องตามไปทำต้องไปทำที่เจ้าของเขาก็เลี้ยงมั่งเล่าอยากกินก็ให้กินเนี่ยกินแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถูกไหมไม่มีอ่ะมันก็เฉียดผมก็อยากจะบวชเหมือนกันผมจะตัดปัญหาแล้วเนี่ยได้พ้นกิเลสสักทีจะได้บวชอีกรอบให้พ่อเขาอยากจะบวชอีกรอบเหมือนกันอาจารย์ก็ชอบผมนะอาจารย์ชินนะวันนี้ใส่ดีตะบนพระดียังตัดปัญหาถ้าบวชแล้วแม่อยู่กับใครอ่ะฮะแม่อยู่กับใครตัดปัญหาตัวเองจะอยู่กับโยมพ่อโยมพี่นี่โยมพี่ก็ไปทำงานไม่มีเวลาอยู่แล้วตอนนี้เกิดแม่เจ็บป่วยขึ้นมาก็เดินบนพระอีกสักรอบเหมือนกันนะได้ตัดปัญหาเอาอย่างนี้ก่อนบวชพระทำตัวให้เหมือนพระก่อนจะได้ไหมล่ะถึงค่อยบวชเออน้อยอาจารย์อยากให้บวชอาจารย์ชินนะนั่นแหละรักษาศีลก่อนเลยถ้าจะกินเหล้าเข้าบวชกินเหล้าทำไง เสียผ้าเหลืองอีกไม่ได้เข้าไปไม่ได้นะเหมือนพระเออต้องตัดปัญหาได้มันต้องรักษาศีลก่อนถึงค่อยบวชเป็นผ้าขาวก่อนแต่ตรงนี้เรายังมีหน้าที่ไงแม่นี่อรหันต์อยู่นี่นี่พระอรหันต์ที่บ้านโยมทิ้งองค์นี้ยังไม่ได้จนกว่าท่านจากเราไว้ก่อนถูกไหมเออเพราะว่าแม่คนนี้ไม่มีดีให้กับคนอื่นแต่มีดีให้กับลูกเพราะเขาเลี้ยงเรามาไงเลี้ยงเรามาถูกไหมเออแล้วเล่าไปกินทำไมเราโอ้มาให้ทำมาเคาะหัวดีมานี่มาหัวมานี่นี่เออรับปากได้ไหมมีสัจจะหรือเปล่ามีสัจจะผมจะบวชอีกสักรอบนั่นดิก่อนจะบวชต้องจุดเล่าก่อนสมมติตอนนี้ไม่กินเหล้ามาได้กี่วันแล้วที่เคยอดสูงสุดกี่วันที่ไม่ได้กินเหล้าเขาพรรษาก็ไม่ได้กินแล้วผมหยุดข้าวมันซ่าไม่ได้กินเลย3เดือนแล้วทุกวันนี้กินยังไงวันเว้นวันมันรัวกินทุกวันไม่เคยเมื่อวันก็ไม่ได้กินตอนนี้ก็กินอยู่นี่กินมันกินมันไปมาล่อมาแล้วต้องไปเช้าแล้วรับค้านู่นหนองไร่แล้วเงินจากไหนอ่ะไปซื้อหนองไร่นู่นไอ้ตะแกตะแกก็ให้ค่าแรงเมื่อวานโอ้แต่ว่าจะให้แม่บอกไม่มีเงินเอามาแม่นี่มานี่โอ้โหมานี่เอาไม่นี่นี่ที่จะแก้เขาก็เลี้ยงดีไม่ได้ซื้อหรอกดีผมไปในไร่เขาก็ซื้อมาให้บอกเวลาถ้าเท่าแกจะเอาเงินเอาเหล้าให้บอกเท่าแกผมไม่ขอกินเหล้าเลยนะผมรักษาปอดตับผมไว้อนาคตผมอาจจะบวชแล้วผมอยากเอาเงินนี้ไปให้แม่เท่าแกจะเพิ่มเงินให้เชื่อไหมพูดคำนี้เท่าแกจะเพิ่มเงินให้แต่ถ้ายิ่งขี้เหล้าเท่าแกยิ่งดูถูกเราว่ามึงไอ้ขี้เหล้าอย่างเดียวกูเอาเงินให้มึงก็กินเหล้าไปเปลี่ยนนิสัยใหม่ด้วยเดี๋ยวทดสอบใหม่เดี๋ยวจะให้เงินร้อยหนึ่งดูว่าจะไปซื้อเหล้าไหมร้อยนี้ซื้อไหมไม่ซื้อเลยแน่ใจแน่ใจครับ
ผมจะตัดสินใจว่าจะหยุดมั้งเชื่อนั่นมาเชื่อเอาให้ไป500ลองเชื่อสักครั้งลองเชื่อนี่ลองเชื่อนะมีคนหนึ่งก็เชื่อแล้วเอาไป500ไปเอาทีนี้เดี๋ยวมาจะคุยกับแม่นิดนึงเดี๋ยวโยมไปที่ไหนก่อนเดี๋ยวคุยอะไรหน่อยไปซื้ออะไรกินไปสัญญานะครับผมสัญญาสายันต่อไปเลี้ยงดูแลแม่ด้วยนะคนจะบวชต้องทำตัวก่อนนะไปลูกไปทีนี้สุขภาพเป็นไงโยมทำไรไปฉีดยาไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยแล้วมันไม่มีแรงมันกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ค่อยได้มันไม่มีแรงเนี่ยตอนกินข้าวไม่ได้นะบางทีเขาก็เอาข้าวต้มมาให้ก็กินได้คำนึงสองคำก็อิ่มแล้วหรือว่าอาหารไม่ถูกปากหรือเปล่ามันเบื่ออาหารนะถ้ามันกินไม่ค่อยได้อะไอ้ที่เราอยากกินเองเราไม่ได้กินใช่ไหมไอ้น้ำนมพวกนมนมและอะไรที่เราอยากกินเองมีไหมรู้สึกอยากจะกินกินนะฉันก็กินข้าวกับน้ำพริกน้ำพริกนรกอ่ะซื้อมาทีละกองละกองอ่ะยำข้าวกินง่ะได้แล้วก็น้ำปลาชอบอย่างนั้นทีนี้พวกเนื้อพวกหมูพวกไก่อะไรเนี่ยกินไม่ได้เลยเบื่อมันกินมานานแล้วมันเลยเบื่อแกแล้วกินยากโยมแกเนี่ยกินของยากมันเลือกไปหมดอ่ะอ๋อใช่เพราะอายุมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่กินอะไรมันก็ไม่ได้เอาอย่างนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่แค่300บาทโอ้นู่นมีอยู่แสนบ่มีถึงแสนเนาะเขาให้มาคนเขาให้ คนนั้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างเขาเก็บไว้เขาให้เรื่อยอ่ะคนนะเขาให้คนนู้นบ้างคนนี้บ้างเขามาเห็นเขาก็ให้แล้วเขาให้สูงสุดเท่าไหร่ที่เคยรับมา200ต่อคนบางทีเขาก็ให้300บางคนก็พออยู่จากคนพอได้นะเราก็ซื้อไอ้นั่นไอ้นี่ให้พี่สาวไอ้คนเนี้ยอีคนเนี้ยกินมันเป็นไอ้นั่นอยู่ลูกสาวเนี่ยมีลูกสาวอีกคนมันนั่นนั่นอยู่ยังนอนป่วยอยู่เหรอไม่ได้ป่วยหรอกมันเดินได้รักษาอยู่ดีขึ้นเยอะละตอนนั้นนะแย่เลยเดี๋ยวนี้ดีละรักษาหายละแล้วเขาทำงานอะไรได้ไหมยังไม่ได้เลยยังไม่ได้รักษาอยู่เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าให้เงินนี้เก็บไว้ใช้เองได้ไหมได้เอาไว้ซื้ออะไรให้คนนั้นน่ะกินลูกสาวอ่ะห่วงลูกอยู่ห่วงทุกคนน่ะที่ลูกไม่ห่วงแม่เลยเออเนี่ยมันลงคงเข้มหมดอ่ะไม่ค่อยห่วงเดี๋ยวทีนี้จะมาขอถามเรื่องกรรมสนองกรรมนิดนึงและโยมดูแลพ่อแม่ยังไงพูดตามสัจจริงก่อนใช่เหรอตอนแม่ป่วยนะฉันก็ไปอุ้มไปอาไปอาทายทำให้เขาแม่นะพ่อด้วยบีบให้เขามั่งอะไรมั่งทีนี้ฉันไม่ได้อยู่ใกล้เขาตกเตียงมาตายฉันอยู่นี่เขาอยู่นู่นเขาอยู่นู่นนองไร่นู่นนี่นานๆต้องไปดูแก่ทีนึงเนี่ยไม่ได้ไปบ่อยนี่กรรมสนองกรรมด้วยส่วนหนึ่งใช่ฉันก็ทำให้เขาแล้วก็คนแก่แต่ว่านี่ฉันก็ทำอาบน้ำให้เขายกอาบให้เขาทุกคนคือทำอยู่แต่มันน้อยไปไงใช่ทำให้เขาไปแล้วก็โยมก็เลยอยู่สภาพใช่กรรมมันสนองกรรมส่วนหนึ่งด้วยมันเป็นชะตาของโยมด้วยส่วนดีนะที่ยังช่วยอยู่ไม่งั้นโยมจะอนาถากว่านี้ใช่อย่างนี้แล้วได้พุทโธบ้างไหมไหว้พระสวดมนต์ไม่อยู่ที่บ้านสวดไม่เป็นอะไม่รู้หนังสือเห็นไหมไม่ได้เรียนนี่อะเป็นเด็กมาไม่ได้เรียนหนังสือเขียนหนังสือก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ตั้งนโมสามจบเป็นไหมนโมได้เวลาเขาว่าสวดศพอะไรแล้วเราได้เราตั้งดูดิลองดูฮะลองขึ้นดูดินโมตัสสะพระกวาเดี๋ยวพนมมือขึ้นก่อนนโมตัสสะพระกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสนังกัจฉามิเป็นไหมลองพูดไม่ได้อะไม่ได้เพียงแค่นี้เองพูดตามนะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปี
พุทธังสารนังพุทธิยัมปิพุทธิยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสารนังธัมมังธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธิยัมปิสังฆังสังฆังสารนังกัจฉามิสารนังกัจฉามิตติยัมปิตติยัมปิพุทธังพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิตติยัมปิธัมมังธัมมังสารนังสารนังกัจฉามิตติยัมปิตติยัมปิสังฆังสังฆังสารนังสังฆังสารนังกัจฉามิเอาละนี่ถือว่าโยมกำลังประกาศตัวเป็นพุทธมามกะในพุทธศาสนาได้ตั้งนโมแล้วก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีนี้ว่างๆหัดคำว่าพุทโธพุทโธในลองพูดพุทโธสักห้าครั้งพุทโธ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 เงี้ยละอย่างเงี้ยห้าครั้งแล้วเวลาถ้าโยมทำอะไรเนี่ยนั่งว่างๆก็พุทโธพุทโธหรือก่อนนอนก็นอนไปเลยพุทโธพุทโธแล้วก็หัดแผ่เมตตาบ้างให้กับพ่อแม่ที่จากเราไปให้กับสามีจากเราไปแล้วก็ให้สุขภาพร่างกายให้ลูกให้หลานอยู่เย็นเป็นสุขพอหัดพุทโธพุทโธพุทโธบุญก็จะได้หรือว่ากลางคืนก่อนนอนเนี่ยพุทโธไปสักพักหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ทำชลากที่วัดไปผสมเข้าไป80บาททำบุญนั่นแหละทำไปเถอะนั่นแหละทำไปถึงพระมาวันนี้ทำไปดีแล้วเวลามีอะไรที่วัดเราก็ฝากทำไปกับคนถือศีลนะคนก็โยมก็ถือศีลแต่ว่าโยมต้องใช้กำหนดพุทโธเพื่อให้ได้ใจเราจะได้มีพุทโธนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธหมายถึงว่าเรากำหนดระลึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธเวลาจากโลกนี้ไปโยมจะมีบุญติดตัวไปและแผ่บุญให้พ่อแม่ด้วยวันหนึ่ง10นาทีอย่างโยมนั่งพุทโธพุทโธพอพุทโธเสร็จปั๊บข้าพเจ้าขอแผ่บุญอะไรให้กับใครโยมก็พูดไปเดี๋ยวข้าวก็ไม่ต้องเอานะเพราะไม่ได้หุงเองนะเดี๋ยวให้เงินไว้ใช้สัก 3,000 เก็บไว้ดีๆนะเอาเงินมา 3,000 ถ้ามีใบละ100สักถ้าลูกรู้แล้วลูกมันจะมาแย่งไหมแย่งไหมแย่งมันเอาที่ไม่ให้มันรู้หรอกไม่บอกไม่ให้มันรู้นะเอามีใบละร้อยไหมเอาใบร้อยมาเอามาใบ500ก็เอามา3,000เอาใบละร้อยเอาเก็บไว้ตอนความรู้สามพันนะว่าท่านเก็บไว้ใช้ก็ไม่ต้องให้ลูกรู้ไม่ให้รู้หรอกแยกไว้ต่างหากเวลาใช้ก็ดึงมาน้อยๆย้ายคนเขาเห็นว่ามีเงินเยอะเดี๋ยวมีกระเป๋าในซ่อนขอบคุณมากๆนะหลวงพ่อขอบคุณมากๆนะทุกๆท่านเลยนะบุหรี่อย่าไปสูบเยอะสุขภาพไม่ดีเอาเสื้อมาดูเอาขนมมาหับมาเอาไปมีอะไรให้กินไปเอาไปอันนี้เยอะละครับแปะของถือของห่อใหญ่เราไปขนมไม่กินโอ้โหนี่ยาไปสาธุลูกหลานทุกท่านนะจ๊ะเอาไปขอบคุณมากมากเลยนะจ๊ะของเรามีเยอะไหมยาทำเยอะเอาในเสื้อดูตัวไหนใส่ได้ไหมต้องดูเอามาใส่ไม่ได้ยายห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำมีเล็กน้อยไหนเอาข้าวเก็บไปไหนฮะไม่มีกระเช้าหรอกอย่างนี้ดีกว่าไหมแขนยาวจะร้อนโอ้อันนี้จะสวยไปไหมกลัวกลัววัยรุ่นเห็นแล้วโอ้โหนึกว่าหันมาดูเอ้ายายนี่กางเกงโอ้กางเกงให้สักสองตัวลูกเกงละกางเกงเหรออยากให้ลูกสาวใส่ลูกให้เสื้อให้ลูกสาวเอ่ยเนี่ย
นี่นี่นี่เอาไปเสื้อให้ลูกสาวใส่แขนยาวเอาไปไม่มีจะใส่ไม่มีจะใส่ให้ลูกไปหาได้ไปเอาไปกางเกงมีไหมตัวสองตัวยังนี่สองตัวแล้วเอาได้แล้วไปเสื้อสองตัวไปขอบคุณมากมากนะอย่าลืมคำว่าพุทโธนะพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็แผ่บุญไปพุทโธไปแผ่บุญไปนะพอใจสบายสบายก็แผ่บุญเอาเก็บขนมไปกินได้แล้วขโมยไหมคะได้แล้วได้แล้วราชบุรีเจ้าชาได้ตบหัวโยมไปแล้ว2รอบนั่นคือใครลูกสาวเนี่ยฮะงั้นลูกสาวหรือเปล่าเนี่ยลูกสาวยายใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับอ๋อนั่งอยู่นี่เป็นลูกสาวยายใช่ไหมอ๋อแล้วนั่งทำอะไรจ๊ะนั่งทำอะไรจ๊ะเอาเงินให้พันหนึ่งไปเอาเงินให้พันเมื่อกี้เสื้อเกงฝากไว้ให้แล้วนะเอาไปทำไมก่อนทำไงก่อนยกมือไหว้ค่ะเอาไปร้อยดีกว่าเดี๋ยวไปแล้วพันไม่เอาเอาพันกลับมามีไหมหมดแล้วเอามาแล้วเหรอรู้ไหมนี่ใบอะไร500ฮะ500ใบ500คนละเรื่องเลยเอากลับมาเถอะเดี๋ยวไปคงไม่ได้มั้งถ้าจะเอากลับมาก่อนนะเอากลับมาก่อนลูกเดียวกลับมาลูกไม่ต้องให้เดี๋ยวเอาไปเอามีไหมเดี๋ยวแตกเอาให้ไป120เอาให้ไป120ด้วยกันไปเก็บไว้เอาไปอีก300ไปดูแล้วที่ว่าโดนของโดนอะไรที่เขาว่ากันดีไปพอละให้ใบละพันก็บอกใบละร้อยก็หมดแล้วไปละ500ไปเดินทางต่อเมื่อกี้เราให้ปลากระป๋องเขายังเดี๋ยวเขามีกับข้าวเมื่อกี้เราให้ปลากระป๋องก็กินไหมเดี๋ยวนี่ไมค์คนหนึ่งอีกนึงไปบ้านนี้เขาก็ปราสาทไม่ค่อยเต็มดูนั่งเฉยๆอยู่ริมถนนนั่งอยู่เมื่อกี้ก่อนเราเข้าก็ยังนั่งอยู่นี่นะออกมาก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิมนี่จะให้นั่งสมาธิน่าจะดีเพราะว่าความรู้สึกมันเฉยลงไปเยอะแล้วอันนี้จะชีวิตเกิดมาล้วนมีบุญกรรมนำแต่งมาใครเกิดมามีอะไรครบหมดก็อย่าหลงบุญเก่าอย่าหลงทางเดินใหม่ด้วยสองอย่างอย่าหลงบุญเก่าอย่าหลงทางเดินนี่แหละญาติโยมทั้งหลายมนุษย์เกิดมาเมื่อกี้เห็นโยมยายนะบอกลูกพึ่งไม่ได้สักคนไอ้คนน้องกินเหล้านักเลงจะแทงพี่ไอ้คนพี่ก็วันละร้อยทำงานไปฉีดยา
ทำงานก็ลองดูให้โอกาสเขาแล้วแม่ก็มีกรรมเมื่อกี้จะมาเขาบอกไงกรรมสะท้อนก็ยังดูแลพ่อแม่อยู่หน่อยเดียวพ่อแม่ตกเตียงลงมาตายเมื่อกี้โยมฟังจะมาบอกมันมีแรงกรรมอยู่ธรรมมาเลยบอกในโยมลงเล่าสะท้อนแรงกรรมก็ไม่อยู่กับพ่อแม่มันก็พ่อแม่อยู่ตกเตียงลงมาตายดีว่ายังเคยดูแลท่านในช่วงกุศลมันก็ยังมีให้อยู่บ้างแต่อย่างนั้นหนักกว่านี้หนักกว่านี้บางคนพูดไม่ได้เลยนะลูกตีด้วยนะคนโยมก็ได้ยินเรื่อยๆนะเรื่องลูกทรพีทุบตีพ่อแม่คำว่าคนดีต้องรู้กตัญญูใครจะมาบอกเป็นคนดีจะมาดูคุณธรรมก่อนไอ้ที่ว่าเรียนเก่งยังไม่ใช่คนดีทำงานมีตำแหน่งดียังไม่บอกเป็นคนดีหรอกดูกตัญญูกตเวทีมีแค่ไหนด้วยเนี่ยสำคัญพระก็เหมือนกันอุปชาครูอาจารย์เราเป็นสัทธิวิหาริกก็ต้องกตัญญูกับครูอาจารย์ด้วยเหมือนท่านก็เป็นพ่อแม่เราดูเชื่อฟังถ้าท่านสอนในสิ่งที่งามที่ดีก็ต้องฟังท่านดูมันมีอะไรให้เรามองเมื่อกี้โยมได้ยินเองลูกก็เถียงไม่ได้ก็ลูกก็บอกไม่มีเงินทำงานก็ให้วันละ100เองไปฉีดยาเข้าไร่เรื่องฉีดยาในสวนในไร่นานิจาานี่ก็คือหนึ่งในบทของธรรมสัญจรไปเมตตาธรรมคำจุนโลกเดี๋ยวหาที่แอบเดี๋ยวจะได้คุยอะไรกันนิดหาที่แอบเดี๋ยวหาที่แอบอ้าวโอ้ยคุณยายโอเคเจอโดยบังเอิญนะเดี๋ยวเห็นรถอุ้ยทะเบียนรถท่านอุ้ยนั่งภาวนาอ๋อคุณยายเหรอเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรไม่เลยนั่งในรถคุณยายบอกว่าให้เจ้ากำลังดูโลเคชั่นโอ้ยจะภาวนาว่าจะมีบุญก็ขอเจอสาธุโอ้นี่หนูขับมาจากในเมืองอะค่ะเหรอเมื่อคืนนี้คุยกับคุณวินัยอายุเท่าไหร่แล้วโยมอ่ะ89โอ้โหจำอะไรได้ดีหมดเลยค่ะท่านดูแลนี่ไงน้องเพียวกำลังจะกดโทรพอดีกลับรถอยู่ตรงนี้พอดีจะมาจะลงไปชมธรรมชาติแสบธรรมชาติจะดูสัมภาษณ์โยมนี้หน่อยพอดีอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูไปจอดรถแอบก่อนนะคะไปเลยพอดีบังเอิญจอดแล้วเขาก็ตามหลังมาอ้าวโยมคุยอะไรหน่อยได้ไหมสอบถามเลยนะมาล่มเงาดีไหมนี่มานี่เออ
โอ้ถากหญ้าแต่เช้าเลยนะหญ้ารกหญ้ารกนี่ขี่ซาเล็กมาโอ้โหโยมนั่งนั่งตามสะดวกเดี๋ยวจะมานั่งนี่ก็ได้นะฮะแล้วโยมเข้ามาใกล้ๆนี้จะได้คุยไมค์จะได้ยินนะเผื่อเข้ามาหันหน้าปุ๊บอยู่หันหน้านิดนึงแล้วตัวนี้เป็นไร่อะไรโยมนี่ไร่ข่าครับฮะข่าไร่ข่าครับอ๋อไร่ข่าครับปลูกข่าแล้วนี่เป็นไร่เองไหมที่เช่าเขาครับอ๋อเช่าเขาเหรอครับโยมที่เช่าเขาแพงไหมเดือนนึงหรือปีหกร้อยครับเป็นปีปี600นะครับอ๋อแล้วข่านี่โยมเก็บยังไงแบบขุดค่อยๆขุดไปแยกตะละกอให้มันเหลือสี่ต้นเดี๋ยวมันก็แตกใหม่โอ้ต้องมีวิธีด้วยนะครับขุดแรงไม่ได้ครับมันต้องจอบคมๆอ่ะไม่งั้นจะเจือนกอมันโอ้ขุดแรงไม่ได้อีกครับแล้วอย่างนี้อันนี้โยมมีตะไคร้กับข่าครับแล้วขายได้ทุกวันไหมมันก็ถ้านี่ก็ปีๆก็ขุดขายได้ทั้งปีอ่ะแต่จนกว่าจะหมดพอหมดแล้วก็ให้มันตั้งกอใหม่แล้วปลูกทีนึงมันต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะโตแล้วก็ถ้าปลูกใหม่เลยเริ่มต้นเลยก็ 5-6 เดือนกว่าจะขุดได้ 5-6 เดือนครับแล้วทีนี้ถึงจะเก็บได้ใช่ไหมครับแล้วเก็บทีนานไหมได้เก็บไปตลอดแค่ไหนที่มันอยู่มันถ้าทำมากก็ขุดทั้งปีอ่ะแบบขุดทรงสี่เมืองแล้วมันอยู่ได้นานขนาดไหนที่ว่านี่มันอยู่ได้นานครับพวกนี้ถ้าว่าเราไม่ล้มกอมันนะแบบเราขุดก็เหมือนได้พวกนี้ไม้ไผ่เนี่ยเพราะนั้นมันจะแตกหน่อของมันด้วยทำได้ประมาณสักกี่ปีถ้าปล่อยให้มันแก่ไปเรื่อยๆมันก็เป็นสิบปีเหมือนกันแล้วผลผลิตมันน้อยลงไม่รู้ว่าเท่าเดิมมันก็ราคาตามตีเมืองมันท้องที่มันแบบบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ลงอะไรเงี้ยไม่พูดถึงถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆพอต้นมันแก่ไอหัวมันใหญ่เท่าเดิมไหมหรือมีการเล็กลงเล็กลงพวกนี้มันต้องเสริมด้วยปุ๋ยพวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยหัวมันจะอวบจะอะไรมันถ้ายิ่งใช้น้ำด้วยอะไรด้วยนี่มันปล่อยธรรมชาติไงรอน้ำฝนอย่างเดียวพอหน้าแล้งก็โทมหน่อยพอฝนตกมันก็กระพือขึ้นแล้วนี่นิยมเก็บทุกเดือนไหมทุกวันไหมไร่ในก็เก็บทุกวันครับนี่มาเอาหญ้าแล้วไร่นอกนี่ก่อนคิดว่าปีหรือเดือนหนึ่งหักแล้วเหลืออะไรไหมมันก็พอได้กินไปอ่ะพอได้กินครับพอได้กินได้ใช้ไปก็วันนึงยมขายเป็นวันหรือขายเป็นเดือนมันก็เป็นวันอ่ะแบบคล้ายๆอย่างขุดไปอย่างเช้าเนี่ยขุดไปเป่าไปอะไรอีกจ้างคนงานเป่ามั่งอะไรมั่งก็คิดแล้วผลเฉลี่ยแล้วมันก็ทุกวันอ่ะแม่ตกลงได้วันเท่าไหร่คิดว่าคิดแล้วก็ไปงวดก็40-50โลละ40บาทเนี่ยมันก็ได้เหมือนกัน 2,000 นับ 1,000 เลย 2,000 3,000 ต่อ1วันเหรอครับมันก็ได้หักค่าใช้จ่ายแล้วมันก็เหลือมันก็พอเหลือมั่งโอ้ต้องหักค่าใช้จ่ายด้วยนะครับหักแล้วเหลือสักเท่าไหร่เอาเฉลี่ยว่าต่ำสุดเหลือเท่าไหร่ประมาณก็2,000บาท2,500 2,500ต่อ1วันเหรอครับโอ้เดือนนึงโยมได้ตั้ง 70,000 กว่าเหรอมันไม่เสมอไปไงแต่คล้ายๆบางทีเราไปธุระที่อื่นเราก็ไม่ได้ขุดทุกวันอะไรเงี้ยเอาอย่างงี้โยมถ้าลองทำกันจริงๆแบบเจ้าทั้งในใดที่เกิดทำกันว่าปีๆเขาได้200,000ต่อแตนแต่ก็ทำมากนะเพราะคามันช่วงจังหวะคามันราคาดีเอาสรุปตอนนี้โยมทำคนเดียวใช่ไหมครับเอาตอนนี้ว่าโยมมีเงินเหลือไหมที่ทำเอาแบบว่าแบบเอาแค่เดือนเดียวในเหลือคิดแล้วมันก็ไม่เหลือหรอกครับการใช้จ่ายนะยี่ลูกนะยี่เมียอะไรเงี้ยมันก็แบ่งกันใช้ไปอะไรเงี้ยพอได้กินเป็นวันแต่ยิ่งนี่ช่วงนี้คาไม่ได้ขุดแปลงไรก็หมดไปแล้วอ๋อสรุปแล้วคือรายรับมันได้ไม่เสมอต้นเสมอไปครับราคาก็มีขึ้นลงด้วยหนึ่งมีขึ้นลงครับใช่ไหมบางทีก็25บางทีก็30ก็มีเนี่ยมาปีนี้รู้สึกว่าแพงหน่อยค่ะโล40บาทแค่สุดท้ายไม่ได้มีเงินเหลือมันก็มีแค่พอใช้เหรอพอแค่พอใช้ครับ
นายยาในยาปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมีเรื่องนี้ด้วยมันต้องเร่งปุ๋ยด้วยปุ๋ยก็ลูกเป็นพันละโอ้กลายเป็นใบอุดหนุนครับแบบสินค้าเกษตรเขาก่อนแล้วกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวกว่าจะได้เก็บเกี่ยวมันพวกนี้ถ้าลงไม่ได้ไม่ใช้ปุ๋ยใช้อะไรมันก็ไม่โตไม่โตไม่งามอะไรอย่างเงี้ยปุ๋ยก็แพงมันนี่อย่างเงี้ยอย่างหญ้าเนี่ยถ้าเราไม่ถากเองใช้ยาฉีดด้วยนะจบเลยหัวมันก็จะเป็นอื่นไปนั่นเด็กกำลังสงสัยว่าถ้าได้เงินเยอะทำไมเราต้องมาเหนื่อยเองก็จ้างเขาก็ได้นี่โยมต้องมาทำเองโอ้โหมันไม่เยอะเลยไม่พออย่าจ้างเขาโอ้จะกินนะจะใช้อะไรไปวันนี่เนี่ยเห็นมานั่งทำเองถากจึ๊กอยู่ อยากสบายไหมชีวิตคิดชีวิตมันก็อยากสบายครับทีนี้ว่ามันไปในลักษณะนี้เราก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้อายุทำมันไปต่างคนต่างไปนะตอนนี้ผมหกสิบอยากเข้าหกแล้วลูกเมียมาช่วยอะไรบ้างไหมเมียก็อายุมากแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยจะไหวอะไรเงี้ยเจ็บอดแอดอดแอดก็ต้องทำไปเวลาคิดอะไรมันก็ดีหมดเนาะแต่พอลงมือทำมันกลายเป็นมีแต่ค่าใช้จ่ายมีแต่ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยว่ามองดูผลรายได้เนี่ยเขาได้มากันมาทีเขาทำ10ไร่20ไร่อย่างเงี้ยเขาได้ปีๆเหยียบล้านเนาะใช่ไหมแล้วผลที่สุดแล้วมันก็ไม่เหลือในค่าอยู่ค่ายาค่าคนงานค่าคนเป่ามันก็อีปาถะในค่าพื้นค่าไฟในบ้านในค่าผ่อนรถเขาได้มากเขาลงทุนมากเขาก็หมดมากมันก็พอเหลืออยู่กันอ่ะพอได้กินได้ใช้กันไปแล้วถ้าราคาตกก็ขาดทุนกันเนาะราคาตกมันก็ต้องปรับปรุงกันขึ้นมันก็ต้องเอาอยู่เดียนี่ นี่ขนาดโยมมาทำเองเนาะครับถ้าไม่ทำเองนี้คิดว่าโอ้โหจ้างเขามันก็ไม่เหลืออะไรเลยเนาะครับแต่ก็ดีไปอย่างแล้วว่าลงค่าราคามันดีถ้าผมทำมากๆแบบเขาเนี่ยมันก็ยังว่าเออยังพอได้มั้งนี่ก็ทำอยู่สองไร่สามไร่นี่ก็แย่แล้วคนเดียวอายุก็เยอะแล้วนี่ต้องมาถากเองอยู่ถ้าไม่ถากเองก็ไม่มีเงินจ้างเขาครับก็ยิ่งจะไม่พอกินอีกแล้ว เดี๋ยววันนี้เอาข้าวสารเดี๋ยวให้โยมมันนะข้าวสารเอามาเอาข้าวสารมาใส่รถไปสักสี่ลูกไปนี่ข้าวหอมมะลิ 100% คัดพิเศษเลยนะนี่เป็นของ 100% เลยนะโยมเขานี่ของเอาอยู่ในถุงปุ๋ยมีอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหเอาเนี่ยเอามาเอาเรียงมาดูนี่เดี๋ยวเอาเงาะกินเลยนะมีนี่ขนมปังกินเลยนะกินนี่ขนมกินโอ้โหวันนี้ของกินเยอะเลยวันนี้มีแมทให้เผื่อไปตลาดก็ใส่ไว้นะโอ้โหมีนี่องุ่นโอ้องุ่นด้วยนี่มีน้ำพริกอีกโอ้โหเยอะแยะเลยเอานมโอ้เยอะเยอะโอ้น้ำตาลโอ้ทุนไปเยอะเลยนี่เวลาต้มข้าวต้มนะกินกับผักกาดดองอร่อยนี่มีน้ำตาลโอ้นี่พริกน้ำพริกเยอะเลยน้ำปลาอีกนะโอ้โหชีวิตชาวไร่จะยิ่งไปสร้างนี่สร้างเสร็จด้วยนะถุงเอาไว้ใช้เลยครับครับโอ้ชีวิตชาวไร่เนาะถ้าเป็นนี่เป็นสินยิ่งแย่เลยนะโอ้โหแย่เลยยากที่จะผ่อนคืนเนาะรอเสื้อกางเกงดูดิใส่ได้มั้ยไม่ได้ทะเยอทะยานอะไรแบบนี้พอหากินบางคนก็มีเล็กมีน้อยก็ออกรถออกลากันผลที่สุดแล้วเศรษฐกิจแบบเนี้ยเงินจะไปผ่อนก็ไม่มีอะไรไม่มีเขาก็มายึดกลับไปใช่นี่เลยขี่ซาเล้งเลยอย่างนี้ดีกว่าเติมน้ำมันก็ไปไหนมาไหนได้แต่ต้องระวังเรื่องไฟสัญญาณไฟดูมันขาดนะเพราะมันขาดง่ายเวลาเลี้ยวอะไรอันตรายครับเอานะมีเสื้อมันก็ผมแฝงนั่นโอ้มีเสื้อทหารหมวกอ่ะมีหมวกเอาหมวกเพื่อไม่อะไรผู้หญิงผู้ชายใส่หมดแล้วกันแดดไว้เอาละเดี๋ยวชีวิตทำก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่รัฐยังช่วยบ้างนะฮะถ้าผืนข้าวไฟอะไรนี่เขายังช่วยต้องสองเดือนสามเดือนก็เนี่ยต้องมันก็พอได้ทุนไปได้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวให้ไว้จุดเจือสัก2,000นะครับจะได้
พอแต่ก็ชอบคนทำมาหากินเนาะครับไปทำมาหากินอาชีพสุจริตโอ้ไม่ทำได้เอาอะไรกินครับอาจารย์แบบผมเนี่ยโอ้โหดิ้นสุดๆอ่ะแต่เวลาถากถ้าใช้กำไรนะพุทโธพุทโธไปด้วยจะได้มีอานิสงส์ติดตัวครับเออนี่นะพุทโธพุทโธไปด้วยนะครับก็พอคนดีนะถึงเจอกันเอาให้ไป 2,000 เอาไว้จุนเจียวไว้ไม่มากก็น้อยเอาดูเสื้อตัวไหนไหนลองพุทโธดูสิพุทโธพุทโธนั่นแหละเวลาถากหญ้าพุทโธพุทโธทำไปแล้วพอตกกลางคืนก่อนนอนแล้วก็นอนพุทโธไปแล้วลุกขึ้นมาแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ให้ใครก็ได้ที่โยมปรารถนาและให้ตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขด้วยนะโอ้ไปเอาเสื้อโยมลองดูสักกี่ตัวเดินสองอันนี้แขนสั้นอันนี้แขนสั้นนะไปอย่าลืมพุทโธนะดีแล้วพุทโธไปเนี่ยถักไปพุทโธไปไปแล้วเจอยายเมื่อกี้โยมไปได้ยังอยู่อ่ะนึกว่าจะไปบุญนำพาวาสนานำส่งโอ้โยมยายรอเลยแฟนพันธุ์แท้เลยดีเลยให้ดูดีบุญกุศลสาธุยังพุทโธไหวอยู่เนาะทุกคืนเราพุทโธให้ท่านเจ้าคุณฟังพุทโธทุกคืนเชื่ออยู่แล้วสาธุเอาให้โยมรับแทนนะให้น้องเอาเอาใครถ่ายให้ดูอันนี้ต้องให้กับน้องเดียไงเดียให้ลูกออกไปนะเอาให้ยายรับก็รับไปแทนสาธุนะว่าจะไปที่วัดก็ยังนะพอดีว่ามาราชบุรีก็เลยนั่งเฝ้ารอท่านวันนี้มาราชบุรีพูดถึงเรื่องรถไก่โอ่งอยู่เรื่อยท่านนี้มาถึงราชบุรีโมทนาเลยนะสาธุนั่งภาวนาในรถมาเก่งเนาะมาเจอกันได้อยู่ในซอยโดยเราไม่ได้ไม่ได้ตามปีเมียมากำลังกลับรถอะค่ะว่าจะออกไปข้างนอกมีบุญก็ขอให้เจอเมื่อคืนโยมก็หลายชุดดักเจอกันบางคนไปดักที่ทางไม่รู้ยังบอกเอ๊ะจะเจอท่านตรงไหนเพราะว่าตอนที่ออกจากซอยตุ๊กตาน่ะเห็นอยู่ว่าตรงนั้นคือรู้จักนะคะแต่ตอนที่ไปบ่อปลาเนี่ยไม่รู้แล้วพระธรรมายังไม่รู้ว่าธรรมาจะไปซ้ายจะไปขวาเนี่ยใช่ค่ะที่ไปบอกไอ้ขวาดีซ้ายเอาตรงไปแล้วกัน พอดีเมื่อคืนไปเปิดเฟซเจอคุณวินัยที่เป็นลูกศิษย์นะคะที่ท่านไปแวะค่ะคุยไปคุยมาเขาก็เลยให้มาเขาบอกว่าถ้ามีบุญก็จะได้เจอแบบจิตถึงกันสาธุไปแล้วนะดีแล้วบุญรักษานะบุญรักษาเนี่ยโยมเห็นไหมกรรมดีความดียิ่งทำก็บอกแล้วหอมทวดลมไม่ได้อยู่ใต้ลมนะไปทั่วนี่ขนาดเรากำลังเข้าซอกเข้าซอยไปไหนเจออีกโยมก็อธิษฐานให้เจอใครไม่เจอก็คือไม่เจอพอดีจอดเห็นชาวสวนที่ปลูกข่าออสปลูกขิงปลูกข่าก็แวะดูก็จริงๆเห็นความลำบากกระจกเห็นความลำบากดูบ้านนี้บ้านใครความลำบากเดี๋ยวดูออสดูนิดไปอีกหน่อยใครอยู่แอบมาแอบอ้าวอาจารย์ทองบุญอ้าวแล้วยงรู้ได้ไงดูไลฟ์สดดูกำลังทำข้าวโอ้ดูไลฟ์สดอีกเอาเจออีกแล้วมาจากอีกหมู่บ้านนึงค่ะสาธุมาจากหมู่บ้านนึงเดี๋ยวจะไปนี่อนุโมทนานะดีละไปดูมีใครอยู่สาธุเจอโดยบังเอิญ
ดีละดีละสาธุมาจากหมู่บ้านมาเจออยู่ทันชาวบ้านหนูอ๋อเลยจำได้จำได้ดีละดีละบุญมาวาสนาส่งอันนี้ก็จำได้เห็นเป็นทิวทัศน์รีบมาทำบุญมีใครอยู่ไหมบ้านนี้มีไหมไม่มีก็ไปออดไปก็โยมเยอะแน่เนี่ยดูรายการธรรมสัญจรเมื่อกี้ตามมาอีกคนหนึ่งขี่รถเครื่องเห็นทิวทัศน์บอกขายหมู่บ้านอีกหมู่บ้านแสดงว่าคนดูและแชร์กันโยมเห็นไหมการช่วยกันแชร์กดถูกใจช่วยกันแชร์ทำให้ประโยชน์คนได้เยอะและติดตามได้เนี่ยให้คนได้เห็นว่าเมตตาธรรมชีวิตคนเราเกิดมาคนได้รับโอกาสดีๆบ้างชะตาชีวิตคนเราจะให้รับแต่เรื่องไม่ดีทั้งชีวิตมันก็เหมือนคนมีบาปตลอดมันก็คงไม่ใช่นะเพราะคนเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีบุญมีศีลอะไรบ้างติดตัวมาแต่ชะตาอีกนั่นแหละก็คอยกระหน่ำซ้ำย้ำลงไปว่าคุณทำกรรมอะไรไว้ผลแห่งกรรมนั้นก็จะติดตามบุคคลนั้นนี่แหละใครที่ไม่รู้กันแล้วไปแต่พอใครรู้จริงแล้วก็จะลองดูไม่มีใครอยู่ป่ะถ้าใครรู้กันแล้วไปใครไม่รู้ก็ชะตาชะตาชีวิตบางคนทำงานกับเครื่องจักรไปบางคนทำงานกับเครื่องจักรก็ประสบอุบัติเหตุในเกี่ยวกับเครื่องจักรก็มีแล้วชะตาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากวันนั้นไปฉะนั้นถึงอย่าประมาทอย่าใช้ความเมาอย่าใช้ความระห่ำหรืออย่าใช้การขาดสติไม่ได้เราจะไปตัดสินชีวิตเราด้วยการท้าทายการไม่เกรงกลัวไม่ได้คุณขอโทษชีวิตอีก100 ครั้ง1,000 ครั้งมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นมันพลาดแล้วเกิดขึ้นต้องดูไปเรื่อยๆไปข้างหน้าไปเรื่อยตอนนี้ท่านตอนนี้เรายังอยู่ราชบุรีนะราชบุรีก็ไม่ได้บอกอยู่อำเภอไหนตอนนี้โยมดูกันเองใกล้ใครก็ใกล้คนนั้นเลยนี่เจอวันนี้มาสร้างธรรมสัญจรที่ราชบุรีก็จะลงเพชรบุรีนะจะลงเพชรบุรีก็จะลงเพชรบุรีด้วยวันนี้
ญาติโยมเดี๋ยวเรามาฟังอะไรพอเสริมกันหน่อยนะโยมเคยมีคำว่าแรงบันดาลใจมีไหมถ้ามีแรงบันดาลใจเนี่ยเราก็จะพัฒนาถ้าไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยเราจะไม่พัฒนาถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจอย่างเวลาเจออะไรเราก็จะมันเหมือนเราขาดความพยายามกับเรากำลังขาดความอดทนหรือการต่อสู้แล้วก็พยายามเช่นคำว่าความพยายามก็ต้องถามว่าพยายามแค่ไหนไอ้นี่เป็นหัวข้อใหญ่เมื่อคำว่าความอดทนมันแค่ไหนใช่ไหมถ้าเอางี้จะมาเปรียบให้โยมเห็นภาพชัดๆเหมือนโยมกำลังจะหุงข้าวถ้าไฟนั้นมันไม่พอดับซะก่อนความพยายามนั้นถือว่ายังไม่พอถูกไหมหรือว่าความอดทนตรงนั้นมันเหมือนกับเชื้อเพลิงเรามันน้อยกว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งนั้นต่อเนื่องหรือสำเร็จได้ข้าวนั้นก็ไม่สุกอีกถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องมองแล้วว่าเอ๊ะความอดทนและความพยายามมันควรอยู่ในจุดไหนที่เราว่าเราพยายามแล้วมันใช่ไหมหรือว่าอดทนแล้วมันพอไหมฉะนั้นหลายคนที่สรุปตัวเองเร็วไปนั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดธรรมาจึงใช้ว่าอย่าเพิ่งสรุปตัวเองเร็วไปอย่าเพิ่งตัดสินใจคนอื่นเร็วเกินอย่าแล้วก็อย่าเพลิดเพลินกับสิ่งที่กำลังเป็นไปหลายเรื่องในโลกใบนี้ที่เกิดก็มาความผิดพลาดแล้วชีวิตดับมูบหายไปเลยจากสังคมจากหมู่คณะจากฐานะจากหน้าที่การงานทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่ตอนนี้จะมาเชื่อว่าโยมที่เป็นชาวสวนเมื่อกี้ที่ปลูกตะไคร้กับต้นข่าเขากำลังถางหญ้าเชื่อว่าตอนนี้เขากำลังกำหนดพุทโธเมื่อเช้าก็ไปร้านโยมบังเอิญลูกศิษย์ก็พากันไปฉันก็เจอเจ้าของร้านก็บอกโอ้ยนี่ท่านเจ้าคุณมาถึงร้านผมเลยผมดูอยู่โอ้เดี๋ยวนี้ผมพุทโธกลางคืนก่อนนอน5นาที10นาทีผมทำสบายใจขึ้นรู้สึกเบาตัวขึ้นเดี๋ยวนี้จิตใจสบายเห็นไหมโอ้แล้วจึงบอกว่าเดี๋ยวจะชวนพักพวกไปกราบเจ้าคุณผมรู้จักวัดแล้วตอนนี้ที่สระบุรีวัดพระพุทธแสงธรรมเนี่ยนี่ก็คือรางวัลที่การได้ทำธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุดโลกสิ่งที่ได้ก็คือทำไมเห็นมนุษย์
ได้มีการพัฒนาจิตวิญญาณได้รู้จักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะมากกว่าที่เราเพียงแต่ไหว้แต่ว่าใจเรายังไม่ได้กำหนดรู้หรือภาวนานี่ไงแต่มาจริงยังเห็นแล้วว่าการทำธรรมะสัญจรเมตตาธรรมกำจุดโลกเป็นการเปิดโลกกว้างขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อกี้โยมอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งรีบขี่รถเครื่องมาขอทำบุญด้วยเอาสิเขาบอกนี่มันจำได้นี่มันหมู่บ้านข้างเคียงเรานี่อยู่คนละหมู่บ้านนะขี่รถมาเจอจริงๆเพราะอาตมาไม่ได้บอกว่าอยู่อำเภอไหนตอนนี้บอกแค่อยู่จังหวัดราชบุรีพอแล้วราชบุรีว่าอาตมายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่ที่ไหนแล้วก็ไปซ้ายไปขวาหรือตรงไปบางทีก็แล้วแต่บุญนำพาแล้วแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือสาระและก็ประโยชน์ของผู้ที่ได้ชมไลฟ์สดของในเพจวัดพระพุทธแสงธรรมหรือในเฟซวัดพระพุทธแสงธรรมโยมกดแชร์กันไปแล้วก็กดถูกใจบอกกันต่อจะได้ให้เขาได้เห็นว่าทางเดินของมนุษย์เผื่อสะท้อนอะไรให้เขาได้เตรียมชีวิตไว้หรือจะได้สอนลูกสอนแบบไหนอย่างเมื่อกี้ในเคสของยายบอกลูกไม่ได้พึ่งไม่เคยช่วยเหลืออะไรมีแต่จะมากินอาศัยคนอื่นเอาของมาให้อะไรบ้างลูกก็บอกจนมีเงินได้วันละ100เองฉีดยาค่ายาบ้างประมาณนี้แกบอกก่อนมันก็ไปกินเหล้าก็เห็นอยู่เราเห็นแล้วบอกแต่ตมามองเห็นยายอีกแบบตมาก็บอกในลองสะท้อนเรื่องกรรมของตัวเองให้ฟังหน่อยว่าดูแลพ่อแม่อย่างไรตมาบอกก็จริงๆพ่อหรือแม่ตกเที่ยงตายแต่ก็ยังดีเขายังดูแลนี่คือกุศลตัวแต่ยังไม่ดีพอลองฟังนะหลายคนลูกฟังทางนี้หน้าที่ที่ไม่ต้องแต่งตั้งคือความกตัญญูกตเวทิตาไม่ต้องแต่งตั้งว่าลูกมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่อันนี้มีโดยตำแหน่งของคำว่าลูกแล้วบางคนดูแลยังไม่ดีพอเดี๋ยวฮะกลับไปก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปข้างหน้าก่อนเลยเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวดูบุญสัมพันธ์ไหมทีให้ธรรมะไปก็ต้องดูบางทีเลยไปเข้าไปดูกันลงพัดเราไม่ย้อนเหรอมีบ้านขวามือจะเข้านี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรา
ทำไมอยากจะถามว่าเราเป็นลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่ดีพอแล้วยังหรือแค่ว่าดูแลคำว่าเอาใจใส่พอแล้วยังหรือแค่ทำไปอย่างนั้นมันมีอะไรให้เห็นเยอะบางคนดูแลแต่ยังไม่ดีพอนะยังไม่ดีพอทำตัวเชื่อใหม่นะทำตัวเชื่อใหม่คิดเชื่อใหม่เวรกรรมมันมีนั่นเปรียบเหมือนอรหันต์ในบ้านนะไปเปรียบเหมือนอรหันต์ในบ้านเลยนะรู้ไหมที่เขาเจริญกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนมีคุณธรรมที่เห็นกันไปดูเถอะโยมไปดูที่เขามีตึกใหญ่ๆไปดูเขามีห้องพระเขามีห้องของเทพเซียนเขามีโอ้เยอะแยะไปดูเลยเยอะก็ดูแลกันแบบนี่ทางหรือเปล่าเนี่ยยังเป็นทางอยู่นี่นี่ทางไปไหนทำไมมันเหมือนจะไปเฉพาะส่วนบุคคลที่แล้วนะไปบุญภาวาสนาส่งจิตใจจำนงมุ่งตรงต่อบุญกุศลและมรรคผลนิพพานเราไปถูกทางแล้วญาติโยมตอนนี้ชีวิตแต่ทางนี้ยังไม่แน่ใจแต่ชีวิตมานี่ไปถูกทางนะโยมเดินตามมาเถอะไม่ผิดรับรองได้ไม่ผิดยิ่งทำยิ่งเจริญดูนกสวยดีเจาะชัดนิดดูไปยังไปได้อยู่เนาะจริงๆธรรมาก็ถามว่าชอบไม่ชอบแบบธรรมชาติแต่ธรรมชาติที่ต้องมีการพัฒนาอย่างออสซ้ายดีกว่าแล้วก็หรือกลับธรรมชาติกลับดีกว่าธรรมชาติที่มีการพัฒนาไม่ใช่ธรรมชาติที่ปล่อยปละละเลยเพิกเฉยไม่อย่างนั้นถ้าเราอยู่แบบคนป่าอยู่เพียงคนป่าอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะก็จะไม่อยู่ป่าแบบคนป่าแต่อยู่ป่าแบบเราได้อยู่กับธรรมชาติที่มีปัญญาเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่พัฒนานี่คือสิ่งล้ำค่าสูงสุดของอำนาจมนุษย์ก็คือสติปัญญาและพลังจิตรองลงมาก็คือการขับเคลื่อนที่เราจะต้องมีกำลังกายแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ก็คือกำลังทรัพย์ที่ให้เคลื่อนไหวได้ในโลกมนุษย์ถ้าไม่มีกำลังทรัพย์สั่งใครก็ลำบากทำอะไรก็ไม่ได้เพราะนี่คือกำลังที่เรายอมรับในโลกใบนี้ตามความเป็นจริงของโลกสมมุติทำไมจึงใช้คำนี้ถ้าโยมลองตายดูเงินทองไม่ได้ใช้และไม่ได้ติดตัวเราไปที่เราใช้เนี่ยเงิน
มันอีกแบบหนึ่งทำไมถึงใช้ว่าเงินทองใช้ได้ไม่เกินร้อยปีแต่ความดีบุญกุศลอยู่นับหมื่นหมื่นปีเป็นเรื่องของการเสวยกุศลผลบุญหมื่นหมื่นปีนี้อาตมายังพูดน้อยไปเพราะเทียบกับสวรรค์ในแต่ละชั้นกับโลกมนุษย์อายุผิดกันเยอะมากชั้นจาตุมาราชิกา50ปีของมนุษย์เขาวันเดียวเห็นไหมดาวดึงเขา1วันเท่ากับเรา100ปีเทียบอีกดูสิทธิ์ยามาก็เพิ่มไปอีกเป็นเท่าเป็นเท่าเป็นเท่านี่แหละก็มาทำไมต้องมาหลงกับชีวิตแค่วันเดียวครึ่งวันของสวรรค์เขาแล้วมานั่งสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยไม่ใช่แล้วมันคนละเวลากันย้อนไปดูคนละเวลาคนละนาทีทุกอย่างเมื่อเราได้พัฒนาแล้วชีวิตเราจะต้องเจริญอย่างต่อมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมเราพัฒนาจากศีลห้ามาเป็นธรรมวินัยของภิกษุในพุทธศาสนาเปิดซ้ายกระพริบซ้ายไปเรื่อยๆเปิดไฟกระพริบให้เขาได้เข้าใจว่าพวกเราบัดนี้เราได้เดินทางชีวิตในคำว่าจะช้าโอ้ไปออดข้างหลังก็ซ้อนอยู่มันแล้วขับรถขับไปดูเดี๋ยวดูข้างในมีซ้อนใช่ไหมเดี๋ยวเพราะอาศัยกันอยู่นะไปอีกหลังดูไปขึ้นเนินไปดูไหมไม่เข้าไปนี่ดูข้างหน้าไปเรื่อยๆไปก่อนออดไปค่อยดูไปมีซอยไหมมีซอยเข้าซอยไก่ตันทุกคุณพระสุนทรมาเจอนี่ก็ถือว่าไม่จะเก่งแล้วถือว่าสุดยอดเลยล่ะปิดกระจกไปเรื่อยๆวันนี้เรามาสร้างกรรมดีที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เรามีอกมาขายใครจะซื้อโอ่งบ้างเรามีโอ่งมาขายเป็นโอ่งบุญวันนี้โอ่งบุญเป็นโอ่งบุญโอ่งทิพย์ตักยังไงก็ไม่หมดใช้ยังไงก็ไม่หมดมีญาติโยมเติมมาเรื่อยกุศลผลดีไปเรื่อยๆ
ีอยู่เลยตันเลี้ยงแต่ตันก็เลี้ยวขวาข้างหน้าตันเลี้ยงตันไหมตันก็ถอยโยมบอกใครเนี่ยขับรถมาไม่ทักไม่จ่าถอยกูดกูดออกพูดให้ขำก็ขำใครเนี่ยมาไม่ทักไม่จ่าพอเห็นหน้าก็ถอยหลังกูดกูดใครตามถูกก็เก่งแล้วไปเรื่อยๆความดีไม่มีขายนะใครอยากได้ต้องทำเองความดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องสร้างเองไปเถอะโยมให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปท้ออย่าไปถอยถ้าเราจะสร้างกรรมดีก็เหมือนที่ธรรมาบอกความอดทนพอไหมความพยายามความเพียรพอไหมธรรมาบอกความอดทนนี่เป็นต้นทุนชีวิตแต่ความพยายามนั่นแหละคือสิ่งที่กำไรชีวิตและนั่นแหละหากนำมาถึงคำว่าความสำเร็จความสำเร็จไปเลยความสำเร็จตอนนี้เราเดินทางไปเรื่อยๆธรรมสัญจรเมตตาธรรมกรรมจุดโลกเรากำลังไปตามถนนที่มีต้นไม้สองฝั่งและกำลังดูซ้ายขวาดูบุญนำพาอย่างไรไปกับความดีไม่ต้องกลัววันนั้นจะมาไปย้อนดูคลิปที่ไลฟ์สดในคนที่ไปกระยองที่ไปหลงทางก็ดูแล้วก็ตื่นเต้นดีจริงๆโยมรู้ไหมไปลึกกว่านั้นอีกสัญญาณมันหายไม่สามารถจะไลฟ์ให้ดูได้พอออกมาได้ครึ่งหนึ่งถึงสัญญาณรับได้โอ้วันนั้นถ้าฝนตกหนักกว่านั้นแล้วก็มืดอีกหน่อยโอ้โหไปไม่เป็นแล้วนั้นต้องทิ้งรถแน่ไปต้องทิ้งรถแน่เลยเดี๋ยวนะมีเพราะว่ารถคงติดใต้ท้องด้วยแล้วก็เละอีกมืดอีกแต่ก็บุญก็ช่วยอีกอยู่ดีขึ้นมาได้แล้วก็รถปิกอัพท้ายที่มีข้าวสารบรรทุกน่าจะติดด้วยกับไม่ติดผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นบุญนะ
บุญก็ดูเพียงก็สนุกดีเราใจดีถึงญาติโยมเขียนกันมาให้เดินทางปลอดภัยอยู่เรื่อยพระคุ้มครองเทวดารักษาให้บุญนำพาวาสนานำส่งให้สำเร็จประโยชน์ดังปรารถนานี่แหละมนุษย์เกิดมาโยมไม่มีอะไรแน่นอนโลกนี้คือละครบางตระกูลนะเคยเจริญรุ่งเรืองในยุคหนึ่งพอผ่านมาถึงอีกยุคหนึ่งอย่างส่วนใหญ่ยงดูความเจริญไม่เกิน5โคตร5ตระกูลส่วนใหญ่นะแค่3ตระกูลนี้ก็จะเห็นชัดแล้วไม่ว่าตระกูลไหนยงไปดูแล้วกันแค่3ชั่วโคตรนี้ก็จะเห็นภาพถ้า5นี้ก็ถือว่าน้อยมากต้องคนมีบุญบารมีมีกรรมดีมาจริงๆส่วนใหญ่มันจะมีสิ่งมหักลาบุญกรรมนำแต่งมนุษย์โยมรู้ไหมกว่าจะเดินถูกทางเราได้สร้างทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งผิดทั้งถูกทั้งดีทั้งชั่วนี่สำคัญเอาละตมาหยุดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจออีกไลน์นะขอเจริญพร